พิธาลุกขึ้นกล่าวอำลาจนกว่าจะพบกันใหม่ย้ำตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมพิธาลุกขึ้นกล่าวอำลาจนกว่าจะพบกันใหม่ย้ำตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมหลังประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือถึงประธานสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีหนังสือจากนายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งสภามีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่พิธายังยิ้มได้หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. 8 พรรคร่วมจับมือให้กำลังใจด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธามติข้างมากสั่งหยุดหน้าที่ส.ล่าสุดที่รัฐสภาระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขออนุญาตประธานรัฐสภาลุกขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมระบุว่าตอนนี้มีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คงจะขออนุญาตพูดว่ารับทราบคำสั่งและจะปฏิบัติตามจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนายพิธากล่าวต่อว่าขอใช้โอกาสนี้อำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาถ้าเกิดประชาชนชนะมาแล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปนายพิธากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายพิธากล่าวจบส.ส.พรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้ปรบมือให้กำลังใจเป็นเวลาพรรคใหญ่ขณะที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินายสมพงษ์อมรวิวัฒน์นายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นมาจับมือให้กำลังใจนายพิธาขณะที่นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยนำภาพสเกตรูปนายพิธามอบให้นายพิธาด้วยจากนั้นนายพิธาได้เดินออกจากห้องประชุมโดยยกแขนชูกำปั้นพร้อมส่งยิ้มให้กับสมาชิกทุกคนขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวขอบคุณนายพิธาที่ให้ความเคารพต่อกติกาของสภาเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาถึงสภาก็ได้เคารพในกติกาคือไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ในสภาจนกว่าคำสั่งวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงและท่านได้ทำหน้าที่ของสภานี้ด้วยดีตลอดมาขอบคุณมากครับงานเข้าถูกโยงนางเอกสายแบลเลิกสามีเจนี่โพสต์ล่าสุดสองความเคลื่อนไหวมิกกี้หลังเพจดังเปิดประเด็นชาวเน็ตแห่คอมเมนต์งานเข้าโดนโยงนางเอกสายแบลเลิกสามีเจนี่โพสต์ล่าสุดสองความเคลื่อนไหวมิกกี้งานเข้าโดนชาวเน็ตจับตาโยงเป็นนางเอกสายแบลแยกบ้านสามีเจนี่อัญพาสหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณและมิกกี้สามีล่าสุดวันนี้วันที่19กรกฎาคม66
สาวเจนี่นอกจากโพสต์ลงสตอรี่ไอจีอยู่กับเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นและนานาเมื่อวานนี้และยังได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่าอ่านข่าวช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเก็บของในบ้านออกหมด I don't know who needs to hear this back on track your focus and keep the race of 2023 everything you've got ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากฟังหรือเปล่าแต่อยากให้หันกลับไปสนใจสิ่งที่คุณควรโฟกัสแล้วทุ่มทุกสิ่งอย่างที่คุณมีให้กับช่วงเวลาที่เหลือของปี2023ด้านมิกกี้ได้โพสต์ IG Story เป็นภาษาอังกฤษว่า Life Tip Stop Stressing Over People With Bad Weave And Thing That Disrupt Your Peace เคล็ดลับชีวิตหยุดเครียดกับเรื่องของคนอื่นจนมันมารบกวนความสงบสุขในชีวิตของคุณทั้งยังโพสต์ IG Story เกี่ยวกับเทคนิคการออกกำลังกายการฟิตหุ่นและการดูแลตัวเองรวมทั้งโพสต์คลิปกับลูกสาวกิจกรรมออกกำลังกายอยู่ตลอดงานนี้ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งตัดสินกันไปเองไขข้อข้องใจยติคืออะไรชาวเน็ตแห่สงสัยได้ยินบ่อยในสภารู้จักคำว่ายติมักได้ยินบ่อยๆเมื่อมีการประชุมรัฐสภาแต่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรท่ามกลางความสงสัยชาวเน็ตแห่หาคำตอบที่แท้จริงเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังตามหากันให้ควักกับคำว่ายติที่มักได้ยินบ่อยๆเมื่อมีการประชุมรัฐสภาเพื่อทำความรู้จักความหมายให้มากขึ้นในครั้งนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนไปหาคำตอบกันโดยทางพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554ให้ความหมายของยัตติว่ายัตติเป็นคำนามหมายถึงข้อเสนอเพื่อลงมติเช่นผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ขณะที่ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ44ให้ความหมายว่าญัตติคือข้อเสนอใดๆที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ญัตติที่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้นตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ592ยัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองยัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ60นอกจากนี้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยัตติกรณีที่ต้องมีผู้รับรองเช่นยัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใดในที่ประชุมและยัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการหรือขอให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่งกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาสองยัตติกรณีที่ไม่ต้องมีผู้รับรองเช่นยัตติขอให้ประชุมลับและยัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนออย่างไรก็ดีเมื่อตรวจสอบพบว่าการเสนอยัตติต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาได้แก่ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.
2562ส่วนที่2ข้อ44ถึงข้อ65ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ.2562ข้อ35ถึงข้อ51และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ.2563ส่วนที่2ข้อ29ถึงข้อ41ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้1ผู้มีสิทธิเสนออาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วแต่กรณีหากเป็นการเสนอญัตติโดยทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่เสนออาจเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องที่ตนสนใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหรืออยู่ในความสนใจของประชาชนโดยปกติการเสนอญัตติจะต้องมีผู้เสนอตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนผู้เสนอไว้โดยเฉพาะเช่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอไว้โดยเฉพาะว่าต้องไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้น2วิธีการเสนอเป็นการเสนอล่วงหน้าด้วยหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีและต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับของแต่ละสภากำหนดเว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้หากเป็นญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้นแต่หากเป็นญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ3ข้อห้ามในการเสนอยกตัวอย่างเช่นเมื่อที่ประชุมของแต่ละสภากำลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใดอยู่ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณาเว้นแต่จะเป็นญัตติที่ได้กำหนดไว้ให้สามารถกระทำได้4การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการถอนญัตติหากญัตตินั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วการแก้ไขเพิ่มเติมหรือถอนญัตติจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม5การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอหรือจากการเป็นผู้รับรองจะกระทำได้เฉพาะก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมแต่หากได้มีการสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม6ญัตติจะตกไปในกรณีที่ถึงวาระพิจารณาในการประชุมแล้วผู้เสนอญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมหรือผู้เสนอไม่อยู่ในที่ประชุมโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย7ญัตติที่ตกไปแล้วห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยน